เจมเคยทำอะไรอยู่เลยป้านะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะครับหลวงพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องกัดเท้าลงไตไตวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วเอาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทานทีละแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพ่อโภชนาดีชีวิตยั่งยืนนะครับขอถวายความเคารพนบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของเราชาวพุทธทั้งหลายขอความสุขความเจริญในรายการธรรมะรับอรุณที่ได้ออกรายการณเวลานี้ทางสื่อมีเดียที่ทันสมัยของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในเช้าของวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารซึ่งพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์วัดทุ่งขี้เสือตำบลชมพูอำเภอสารภีได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังได้ตักตวงเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการนำธรรมะมาเผยแผ่ทางคลื่นทางสื่อทางช่องในขณะเวลานี้ซึ่งโดยได้รับเมตตาจากท่านพระครูโสพลปริยัติเลขาลูกการท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รายการธรรมะรับรุ่งอรุณในวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของวชิโรปมคาถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในเมื่อวันก่อนนั้นวันที่28แต่วันนี้เป็นวันที่30เราก็จะถือว่าการที่พระองค์ท่านการที่พระสงฆ์ได้นำเรื่องราวเหล่านี้อันว่าด้วยวชิโรปมคาถานั้นว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
เรียกว่าพระสงฆ์ได้ตระหนักพระสงฆ์ได้ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้แสดงพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ปฏิบัติบำเพ็ญไว้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประสบนิกรคนไทยตามนัยยะที่เราได้เรียนรู้มาและก็ได้อ่านพบเจอว่าอัตตหิตะปรหิตะอุพยหิตะสัพพโรกหิตะเมวะจินตะมะยะมะโนจินเตติซึ่งถ้าเราแปลแล้วจะได้ความว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้หมายความว่าเราจะมองหาใครในโลกนี้ยากมากมีแต่พระสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นบัณฑิตผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตหิตะสมบัติและบำเพ็ญปรหิตะปฏิบัติตลอดมานั้นถ้าเราจะตีความแยกประเด็นออกมาว่าอัตตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ที่มีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงอันประเสริฐทรงมีพละคือกำลังของมหาบุรุษ5ประการตามในแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่เราได้คุ้นหูกันได้สดับรับฟังกันมาว่าพละปัญจวิทะโลเกปุริสัสสมิงมหคเตแปลใจความได้ว่ามหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ในโลกนี้มีกำลัง5ประการกล่าวคือ 1. พาหาพละหรือว่าที่เราเรียกว่าพาหะก็แปลว่าแขนหรือว่าพาหาพละคือกำลังแขนด้วยพระกำลังพระวรกายหมายถึงทรงมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงสามารถใช้กำลังนี้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปอย่างดีเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกมุมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ตกออกหรือในถิ่นที่เจริญก็ตามไม่เจริญก็ตามพระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างของความอดทนอย่างยิ่งใหญ่ประการที่สองโภคะพละคือกำลังโภคะได้แก่การมีทุนทรัพย์บริบูรณ์พร้อมที่จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเกิดอุทกขภัยวาตภัยหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวัดก็ดีในชุมชนก็ดีหรือว่านานาศาสนาก็ดีพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งทรงเป็นห่วงเป็นใยถามองคมนตรีอยู่ตลอดระยะเวลาแม้แต่คุณงามความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระองค์ท่านก็จะพยายามที่จะสืบดูศึกษาดูแล้วก็พระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะสัญญาบัตรพัดยศด้วยคุณงามความดีของพระสงฆ์พระองค์ทรงทำเพื่ออนุเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ตามเป็นพระราชูประถัมภ์ต่างๆนานาประการที่3คืออมัชชะพระ
คือกำลังแห่งอามาตย์องคมนตรีเสนาข้าราชบริพารเป็นคณะสนองงานที่เก่งกล้าสามารถและด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านบุรุษคนไหนหรือข้าราชการคนไหนถ้าหากว่าพระองค์ทรงได้เห็นแล้วด้วยคุณงามความดีและเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นองคมนตรีบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความภาคภูมิใจมีความปิติเป็นล้นพ้นแห่งชีวิตที่ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองค์คมนตรีเสนาข้าราชบริวารถือว่าเป็นความโชคดียิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งประการที่4อภิชัจจภระคือกำลังแห่งชาติตระกูลสูงคือหมายความว่าทรงเป็นอุพัตโตสุชาตะเรียกว่าผู้มีพระชาติกำเนิดที่ประเสริฐทั้งฝ่ายพระบิดาและมารดา ผู้มาจากตระกูลกษัตริย์ขัตติยวงศ์พระองค์ท่านนั้นได้ถือกำเนิดได้ประสูติได้เกิดมาในเรียกว่าในชาตะตระกูลสูงส่งเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความโชคดีมีพระราชบิดาพระราชมารดาผู้มาจากตระกูลกษัตริย์ขัตติยวงศ์ที่สูงส่งและงดงามประการต่อมาที่พระองค์ท่านได้ทำให้คนไทยเราภาคภูมิใจและมีความที่เป็นอยู่ดีมีสุขทุกวันนี้ประการที่5คือปัญญาพละคือกำลังปัญญาหมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมที่เกิดจากการศึกษาและการคิดอย่างแยบคายที่ช่วยให้สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้ถูกต้องเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่บรรดาพละกำลัง5ประการที่เราถือว่าเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นของประเสริฐที่เราได้เห็นพระองค์ท่านได้ปฏิบัติมาด้วยความเป็นอย่างดีพุทธบริษัทญาติโยมเราท่านทั้งหลายนั้นคำที่เราได้ยินอยู่สม่ำเสมอว่าสิ่งที่พระองค์ท่านประหิตสมบัติคือการกระทำบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อพระศาสนาและพระบรมราชกรีวงศ์ได้อย่างไพศาลเป็นไปตามปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ในพระราชพิธีต่างๆนานาแต่สิ่งที่ทำให้คนไทยเราไม่ลืมสิ่งที่คนไทยเราปลื้มคือพระองค์ท่านได้ปฏิบัติตามปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช2562ที่กล่าวว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยรวมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรไทยตลอดไปนี่คือสิ่งที่เป็นพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดนี้เป็นเชกเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์สยามเทวาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ได้ทรงปฏิญาณพระองค์ได้เป็นแนวทางดำเนินพระราชกรณียกิจหรือว่าพระราชจริยาสืบมาทุกราชการญาติโยมเราท่านทั้งหลายนั้นเรานี่เป็นคนไทยที่โชคดีมากที่สุดเรานี่เป็นคนที่เกิดมาในผืนแผ่นดินของประเทศไทยเราเป็นผู้ที่สร้างบุญไว้มากเราจะเห็นว่าต่างประเทศบางที่บางแห่งก็มีการรบราฆ่าฟันกันมีการทำร้ายกันชีวิตแทบจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ที่กล่าวว่าคนเราโชคดีนั้นเพราะสิ่งที่พระองค์ท่านได้กระทำมาและต่อยอดพระราชปฏิฐานและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ต่อยอดพระราชนิธานตรงนี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาราษฎรในฝ่ายของราชอาณาจักรดังที่ปรากฏประจักษ์จากการรายงานของสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งที่พระองค์ท่านนั้นได้ต่อยอดและกระทำมานั้นซึ่งนับว่าเป็นทรงพระคุณอันประเสริฐทรงได้สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นจนกระทั่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นเพิ่มอีกหลายรายการหลายโครงการดังที่ปรากฏที่กปร.ได้รายงานในพุทธศักราช2566ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้น 5,176 โครงการนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออะไรถ้าเราตั้งเป็นคำถามนี้เพราะพระองค์ได้กระทำในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์อันประเสริฐนอกจากจะศึกษาและปฏิบัติธรรมหรือมีการที่เรียกว่าช่วยเหลือชีวิตช่วยเหลืออราชานุเคราะห์และพระบรมราชานุเคราะห์แห่งการปฏิบัติด้านอื่นแล้วแต่ในด้านของพระศาสนานั้นพระองค์ก็ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผ่านโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์โดยที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดไว้เมื่อพุทธศักราช2546และสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยังได้คงทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจประการใดสืบมานี่คือสิ่งที่ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าโดยคุณงามความดีด้วยสิ่งที่เราได้ประจักษ์เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตามสื่อก็ตามตามมุมมองไหนก็ตามบางครั้งแม้นว่าบางทีอาจจะไม่ได้ออกสื่อแม้นบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นแต่ที่พระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณนาให้ครบได้เฉพาะส่วนที่นำมาพรรณนาข้างต้นก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบุรพามหากษัตริย์ตราธิยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีเราจะเห็นว่าการที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถได้ปฏิบัติตามพระกรณียกิจพระราชกรณียกิจได้มากมายเป็นอเนกอนันต์ก็เพราะว่าทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามในแห่งพุทธสุภาษิตที่ว่าอละกาตุงอละสะวิทาตุแปลว่าตนดีตนเองทำก็ได้ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ส่งผลให้เกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายในอาราราชพระราชอาณาจักรและก็ถ่ายฝ่ายพุทธจักรญาติโยมทั้งหลายนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงยึดถือเป็นแบบอย่างและเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตระหนักได้ยึดเป็นแนวทางคำหนึ่ง
เป็นคำพุทธสุภาษิตที่เรามองเห็นว่าพระองค์ท่านทรงได้ยึดคำสุภาษิตนี้มาอยู่ในใจอยู่สม่ำเสมอคำว่าสัพพะรัตถังสุขะเสติราชาเจโหติธรรมมิโกแปลความว่าถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรมราษฎรทั้งสิ้นย่อมอยู่เป็นสุขนี่แสดงว่าการที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถบำเพ็ญปรหิตสมบัติคือการบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์ของประชาราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลก็เป็นเพียงเพราะความเป็นเพราะทรงเพียบพร้อมด้วยกำลังทั้ง5ประการที่กล่าวมาวันนี้อาตมาภาพท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์ได้นำเอาหลักธรรมในวันนี้ามาเผยแผ่นำมาถ่ายทอดนำมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็เพื่อที่จะให้เกิดความประโยชน์ให้เกิดในมุมมองที่ดีให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นการที่เชื่อมต่อความเข้าใจในของบทบาทพระองค์ท่านที่ทรงได้เหนื่อยมามากตรากตรำมามากดังนั้นพระองค์ถือว่าทุกวันนี้พระองค์ก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราเห็นพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหนนั้นก็มีแต่รอยยิ้มและมีพระกำลังวังชาแข็งแกร่งดุจดั่งเพชรที่ใช้ตัดอัญมณีต่างๆได้เพราะเพชรเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งที่สุดในโลกจึงใช้ในการตัดสิ่งของในธรรมชาติทั้งหมดแม้แต่เพชรก็ต้องตัดเพชรสมดังพระบาลีที่กล่าวไว้ว่าอชิรสนัตถิกินจิอเพชมณีวะปาสาโนวะแปลความว่าไม่มีแก้วมณีหรือว่าก้อนศิลาใดที่เพชรตัดไม่ได้โดยในนี้จึงไม่มีสิ่งอื่นใดไม่มีปัญหาใดที่ปัญญาประดุจดังเพชรแก้ไขไม่ได้ปัญญาจึงเป็นคุณธรรมที่มาคู่กับกรุณาหรือความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ปัญญาและกรุณาจัดว่าเป็นธรรมของพระมหาบุรุษของมหาบุรุษที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามหาบุรุษผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงไปยังฝูงชนผู้อยู่เบื้องพื้นดินที่กำลังสบปัญหาต่างๆและเกิดความสงสารในใจว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังที่จะช่วยเหลือชีวิตคนอีกจำนวนมากดังนั้นน่าภาคภูมิใจในส่วนของอัตมาภาพท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปารภได้นำเรื่องของวชิโรปมาทคาถาในวันนี้ที่กล่าวว่าปัญญาดุจดั่งเพชรของพระองค์ท่านได้มาพูดได้นำมาชี้แจงแสดงให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็คงจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติไหนแต่ถ้าหากว่าคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณได้รับบรมโพธิสมภารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วขอให้คุณเริ่มทำความดีเริ่มสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยคนต่างประเทศถ้าลักมาอยู่ในเมืองไทยเราเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าของกิจการมากมายแม้แต่ในภาวะปัจจุบันนี้เราจะเห็นนานาของผู้คนที่เข้ามาแล้ว
ก็ต่างคนต่างกอบโกยเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สมบัติตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มากมายนั่นแสดงว่าท่านต้องตระหนักอยู่สม่ำเสมอว่าสุดท้ายแล้วท่านจงตอบแทนคุณงามความดีประเทศชาติบ้านเมืองบ้างอย่างน้อยๆท่านก็ต้องมองหันหลังกลับมาดูว่ามีคนไทยอีกจำนวนมากที่กำลังลำบากที่กำลังเดือดร้อนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือดังนั้นถ้าท่านเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไปปฏิบัติเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งในความคิดตรงนี้อาตมาภาพเชื่อว่าท่านสมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปท่านสมควรที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนไทย 100% แต่ถ้าหากว่าคนเราต่างเห็นแก่ตัวต่างกอบโกยเท่นในคำนองที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาก็ลำบากหน่อยอาตมาภาพขอฝากธรรมคาถาไว้เพียงแค่นี้ในวันนี้อาตมาภาพท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์ก็ขออำนวยอวยพรให้กับญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญแล้วติดตามฟังรายการธรรมะอาตมาภาพทางช่องนี้ในโอกาสต่อไปขอเจริญพร